อยากตอบสดๆเลยเนี่ยเจ้าที่ซานยังได้ไหมซานขันใส่บ้านซานขันใส่บ้านอันยืดเพิ่มกันบ่นักแท้โอ้เหยียบมันยังขึ้นเลยดิอ๋อนักลิ้นสวัสดีพี่น้องหมดทุกคนเนาะวันนี้บางซอนอยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาตุสุโขทัยบอกเนาะคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวงานบุญระยะกลางเว้นเนาะบอกว่ากลางเว้นบางซอนยังบ่ทันได้พาพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งจักเทื่อเนาะอันนี้เป็นประตูทางเข้าในงานเนาะเชิญเที่ยวงานบุญนมัสการพระธาตุสุโขทัยบอกในงานวางแสดงขายสินค้าประจำปี2023ระหว่างวันที่3 6กุมภาพันธ์2023เนาะเห็นตะลุบโลยเห็นตะลุบนี่โรซาวมาในสวรรค์บ่มาในทางไหนโอ้มาในเมืองไทยเห็นตัวลุกโรซาวทานขายมากไหมตอนหน้าทางเข้างานท่าเนี่ยยางเข้าไปส้มเบิ้งบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะมีเจ้าหน้าที่มาตันทางเราบ่เนี่ยบ่ให้รถจากรถใหญ่เข้าไปเนาะฮะลูกศรเข้าทางนี้ไปทางนี้โอ้แล้วไปทางนี้ก็ได้บ่ได้บ่เอาจับไปซะเราหยอกไปเสียเห็ดวนเสียดอกโอ้มันเผาเรือมาแล้วมันเผาหลายแล้วมันเผาเข้าลามปิ้งไก่เอกลักษณ์ของธาตุเมืองเก่าบุญธาตุเมืองเก่าหรือว่าบุญธาตุสุโขทัยบองเนาะพี่น้องเนี่ยเต็มเลยไปอยู่ได้น่าจะหลังผู้จักเดียวอีบ่นี่ผู้จักเดียวอีบ่นี่สาบานคนดูจากเจ้าเนาะสาบานนะโดนโอ้ก่อนเงินทรงลาวเนาะบุตรจะมีบูธแต่ละ10ตัวเมืองของแฟงข้ามัวมาวางแสดงสินค้าอยู่ในบริเวณเพื่อนทรงลาวนี่เนาะพี่น้องในโซนนี้เนาะจะเป็นโซนขายข้าวหลามปิ้งไก่มันเผาเนาะยาวเยียดจนฮอดทางในพี่น้องอันนี้เมืองมหาไซร้านวางแสดงสินค้าเมืองมหาไซเมืองมหาไซก่อนนี่ยังเมืองมหาไซมีกระเป๋าฝ้ายกระเป๋าแฮนด์เมดเนาะนี่มีสวิงซ่อนปลาแล้วก็มีข้องข้องอันละ 4,000 จีบหรือว่า 40,000 จีบกระเป๋าวอฟไฟกระเป๋าแฮนด์เมดพี่น้องจากเมืองมหาไซเมืองมหาไซเจ้าละ2เมตร30ตัวเจ้า3เมตรคุณเออได้แนวพอดีอ๋อกระเป๋างามๆๆเอาป่ะจานนี้เอาคือไปกับเจ้าอีกมากเลยมากเลยผลิตภัณฑ์งามดีอันนี้บูธเมืองมหาไซเนาะสิ้นมาเลยผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อแฮ่เสื้อผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้หญิงกับชายกันแล้วก็มีกระเป๋าผ้าฝ่ายยังสีธรรมชาติขึ้นมาเลยเราคันโฮมมาเนี่ยคันโฮมโอ้อันนี้คันโฮมเนี่ยโอ้บุเคยเห็นในคันโฮมเนี่ยหากระเทียมคันโฮมเอาไว้เลยเมืองอย่างนี้เมืองก่อนเนาะสุดโซนเผาลาวสุดบูฮานประยุกเฮือนผ้าสามภาคอันนี้ก็วางแสดงสิ้นผ้าแพเนาะอันนี้เมืองอย่างเนาะเมืองบุรพาโอ้เมืองบุรพาเขามีแต่ผ้าแพเนาะสิ้นฝ้ายเมืองบุรพาเขาเบิร์ดถงงานเขาเนาะเอ้าแค่ยังหาเจ้าบ้านเนี่ยจะไปแล้วคนท้ายเลยคนห่มเนาะอันนี้มาจากเมืองบัวรพาทิศตะเวนออกผ่าสินพันงามขนาดนี้มีแต่พื้นน้ำงามเมืองบัวรพาสุดแต่ละชนเผ่าเนาะอันนี้เป็นเครื่องประดับเนาะขออนุญาตถามชุดอันลายเหลืองชนเผ่าอย่างอันนั้นชนเผ่าขมุชนเผ่าขมุอันนี้จะเป็นเครื่องประดับของภาษาเป็นผ้าสามภาคคือหมายถึงว่าเผ่าทั้งสามภาคในประเทศลาวทั้งการในประเทศไทยโดยบริเวณเฉพาะเมืองบุรพาเนาะบุรพาบ่มีที่ส่วนพอขมุเนาะบ่มีเนาะมีที่อยู่ภาคเหนือเนาะโดยขอบใจครับใจ
มีแต่ลายงามๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นผ้าแพรที่ตำด้วยสีไม้ลายมือเนาะอันป่านี้จบงามเลยไปเบิ่งเมืองนากายก่อนพี่น้องเมืองนากายเมืองตะวันออกของแขวงขมวนเนาะโอ้ยังแต่น้องสาวผู้เดียวเมืองนากายจะมีป่าแห้งมีเครื่องจักสานมีผ้าแพรเนาะเมืองนากายไปดิเอ้าเหลือเจ้าผู้เดียววะนี่กินข้าวกินน้ำแล้วบ่ได้ขายอยู่บ่พอได้ขายอยู่บ่พอเข้าลามแต่มื้อนั้นบ่จักนี่แม่นบ่ยังบ่มาใหม่อยู่บ่เอาโซ่สิเนาะอ่ะแม่หัวหน้าจัดไหมปลาส้มน้ำเทินปลาน้ำเทินเนาะปลาปากน้ำเทินไอ้70,000โลหนึ่งพอดีโลหนึ่งเต็มเลยค่อยสร้างแล้วมือนะฮะค่อยสร้างน้ำหนักแล้วแต่ว่าค่อยเมื่อนั้นค่อยซื้ออยู่มหาไซเหมือนซื้อของบูธเมืองมหาไซของละโลเลยนะเป๊ะเลยล่ะอันนี้ปลาแห้งป่าน้ำเทินอยู่เมืองนากายมีป่าหลายพี่น้องเลยป่าหลายดีนะพูดเมืองนากายก็แล้วก็มีผ้าแพเนาะแพเบี้ยงรวดลายงามขนาดเลยเนี่ยเอาไปแย่ไข่มดแดงอันนี้เขาเอิ้นยังกระยังบ่กระยังกระยังของยังกระยังเพราะโตตัวพายนะผากระผาของส้นเผาใดมะกอมป่ะอ๋อเป็นผ้ามะกอมเอาไว้พายไปให้ไปหน้าเนาะป่ะขอบใจด้วยน้องสาวขอบใจขอบใจผู้ใดมารอมาเที่ยวงานจะสามารถมาเที่ยวชมได้เนาะอันนี้เป็นบูธของเมืองนากายค่ะก็รีบมานี่บรรยากาศดีพี่น้องเลยฟ้ากับบ่แดดเนาะวันนี้มาสอนครับอาจารย์สมปองเนาะหัวหน้าสมปองมาเที่ยวเชิญเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุชิโก้จะพานำเที่ยวบึงมื้อนี้ว่ามันสิมีรายการหยังแน่ไปเอาไปเบิ่งนำกันเลยผู้บ่าวสวรรค์อันนี้เป็นเบิ่งก่อนบูธเมืองหยังนี่เบิ่งก่อนมีต้นหมากม่อนเนาะต้นมอนเบอร์รี่อันนี้เป็นบูธของเมืองหยังเนาะถามมันก่อนเนาะไปดิบูธเมืองอย่างน้อนี่เมืองยมราชโอ้เมืองยมราชเขาเองเนี่ยมาจากบ้านหนองปีงเนาะเมืองยมราชมีแต่ผ้าแพเนาะหลายกับสินยอมนำข้ามเนาะไม่บอกข้ามยอมไปไม้กุ้งไม้เผือกไม้โดยผ้ากะลีอันนี้เป็นเอิ้นว่าอย่างก้อนนี่ลาปันฝ้ายเนาะลาปันฝ้ายอันนี้รอดเนี่ยเอิ้นว่ารอดมันบ่นี่เอิ้นรอดเนาะแม่นบ่อันนี้กระโปงกระโปงเอ้ารอดแต่น้อยๆปันโอ้รอดตัวน้อยๆฮะเนาะตัวน้อยมันรอดตัวใหญ่มันกระโปงเวลาจะคุณเด้อรอดเด้อบูธของเมืองยมราชมาเบิ่งก่อนเนาะมีผ้าแพแพเบียงเนาะผ้าขาวม้าเต็มเลยเนี่ยมันจะผืนงามๆเลยขาวจังๆพอแล้วให้เศร้าสุดทายหูผู้ใหญ่30,000เด็กน้อย20,000จีบขึ้นขึ้นไปเบิ่งเรื่องกันเนาะมีกี่ตำหูแล้วพี่น้องอยู่ทางเทิงไงโอ้กี่ตำหูกี่ตำหูสวยสดงามพี่น้องเลยในยิ่งลาวกะแต่ก่อนหรือว่าปัจจุบันนี้เป็นจะใส่กี่แหละในการตำสิ้นตำเสื้อตำแผ่นแพ่เนาะพี่น้องนี่เป็นกีตำหูของลาวเฮาเนาะนี่เป็นโซนทางด้านในของเฮือนเนาะก็จะมีเตาไฟพี่น้องนี่เตาไฟอันนี้มีเตาไฟแล้วก็มีห้องนอนเนาะบน3ประตูมันจะเป็นห้องนอนครับมีไซมีข้องจะมีแคนพี่น้องเลยมีแคน
สิวะแค่นี่เป็นมอระดกโลกเป็นดนตรีที่เป็นมอระดกโลกของลาวเฮาด้วยพี่น้องเนาะสําหรับแคนองค์การยูเนสโกเนาะได้ห้องห้ามเอาเป็นดนตรีมอระดกโลกเนาะพี่น้องเลยเนาะถือว่าเป็นความเอกอ้างทางน้องใจของคนลาวเฮาเนาะอ่ะคราวนี้บรรยากาศอยู่ที่โซนเฮือนทรงลาวเนาะถือว่าเฮือนแต่ละชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในแขวงคำม่วนเนาะพี่น้องไปเบิ่งเฮือนหลังนี้ก่อนเนาะพี่น้องเบิ่งเติมอีกน้อยนึงทางหน้าเฮือนเพิ่นประดับประดาเนาะอย่างสวยงามเลยจะมีกองเฟืองแล้วก็มีโคกมองโคกตำข้าวนะพี่น้องแต่กี้แต่ก่อนคนลาวยังไม่มีโฮงสีข้าวจะใช้โคกมองนี่แหละในการตำข้าวหรือว่าตำเฮ็ดข้าวนอขนมหรือว่าอื่นๆอีกเนาะโอ้มีชิปข้าวใหญ่พร้อมพี่น้องเลยเป็นบูธของเมืองมหาไซเนาะปลาสอนยังเบิ่งบ่ทันครบเมื่อกี้นี่นี่แอปเขาใหญ่6มองพกตำข้าวมันเป็นสากนะสากตำข้าวมันตำข้าวตำข้าวพกมือหน่อยนี่พกมือพี่น้องมีซากแล้วก็มีพกใส่ตามเข้านะอันนี้เป็นพกเอาตีนเยียบเนาะเป็นพกมองเอิ้นว่าพกมองพี่น้องลองเยียบมองดูปัจจุบันนี้บางท้องถิ่นบางบ้านก็ยังใช้พกนี้อยู่เนาะในการตามเข้าลองตามเข้าเพิ่นพี่น้องเลยแหมอยู่นี่โอ้หนักแท้โอ้เหยียบบ่อยากขึ้นเลยนี่อ๋อหนักลิ้นขาบ่แข็งแห้งบ่ได้ตามบ่ได้นักบ่ฮู้ไม้หยังเนาะไม้หยังวะฮู้บ่ไม้ดีเด้อนี่ไม้เนื้อแข็งนี่เอิ่งร้านเทิงก็คือว่ามีผ้าขวัญมีผ้าขวัญไปเบิ่งผ้าขวัญอยู่เทิงก่อนเอาสอนมาเมื่อนั้นเนาะมากลางคืนเนาะมันบ่ละเอียดบ่เห็นแจ้งคักพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้สิจัดเต็มเลยเบิ่งเนาะโอ้มีผ้าขวัญอยู่ทางด้านเทิงนะผ้าขวัญเนาะเป็นเอาไว้จัดพิธีในการบาสีสู่ขวัญเนาะในงานต่างๆจนว่างานขึ้นเฮือนใหม่งานแต่งดองเนาะหรือว่างานอื่นๆอีกพี่น้องเอ้ยเนาะคนลาวจะนิยมในการผูกข้อต้อแขนเนาะคือว่าเป็นสิ่งที่ปะละบ่ได้พี่น้องเอ้ยสําหรับการผูกข้อต้อแขนหรือว่าบาสีสู่ขวัญทั้งโซนทางด้านนั้นจะมีเฮือนทรงลาวหรือมีเฮือนชนเผ่าด้วยกันเนาะมีการวางแสดงกันก่อนอันนี้เป็นบูธของเมืองไส้บัวทองน้องไส้บัวทองชนเผ่าผู้ไทยอ่างคำเมืองไส้บัวทองจะมีบานบานประตูบานประตูบานกองเงียบเนาะอันนี้เป็นยังก็ลูกติงลูกติงเอาไว้ใส่ทันใดเนาะหัวไม้ยังไม้ยังไม่แดงบ่ไม่ยังไม่แค้นบ่เขาหูเรื่องไม้เลยคอยบานประตูเนาะใส่บุตรทองเพิ่นเอามาแสดงบุตรของใส่บุตรทองพี่น้องนี่เอาไปทุกไปเดียวศาสตร์เนาะอันนี้ศาสตร์ที่พี่น้องสาวเมืองใส่บุตรทองเพิ่นตำเองเนาะตำแล้วมาวางขายนะอันนี้เป็นเล่าข่าวเด้อพี่น้องนี่เล่าข่าวเมืองไส้บัวทองไส้บัวทองเพิ่นก็เอาผ้าแพร่นํามาวางแสดงนี่ผ้าแพร่ของพี่น้องพุทธไทยครับบ่โอ้พี่น้องพุทธไทยทางเมืองวังอ่างคําแม่นบ่แม่นเนาะทางเมืองวังอ่างคําทางไส้บัวทองนี่มันจะขึ้นงามเลยพี่น้องเลยขึ้นงามขึ้นเท่าใดแม่ผ้าแพร่นี่ถามราคาเบิ่งแต่ละโจนี่ราคาประมาณเท่าไหร่40 50บ่บ่ 30,000 โอ้ถูกเนาะบ่แพงค่ะ 5,000 อันนี้คือว่า40 50พุ่นเด้อ 50,000 อ๋ออันนี้ละ 400,000 เอาตัวใหญ่ 400,000 เนาะ 400,000 ผ้าปูบ่ฮะเออผ้าปูร้อยๆๆอันนี้ละ 30,000 ครับคนละของต้อนน่ะ
ไปได้โสดกันมาขนาดโสดเราก็โสดเฉยเดียวได้นี่มั่นใจเลยกรมโสดไปโซนใหม่อย่างนี้อย่างนี้โอเคไก่สองภาคทางจะมีข้าวหลามปิ้งไก่ขายแต่ว่าปีนี้เพิ่นให้ขายโซนเดียวเนาะเพราะโซนนี้เพิ่นหับประมูลจัดงานอันนี้เนาะวางแสดงสินค้าอยู่เงินทรงลาวเหรอพี่น้องเป็นบทของปู่ไทยเมืองวังเนาะเมืองเซบังไฟมาจากบ้านตึงบ้านตึงพี่น้องเมืองเซบังไฟเป็นบ้านส่วนเผ่าปู่ไทยคือเดียวเนาะเป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปใหญ่แล้วก็สิมีอู้เนาะอู้นอนของเด็กน้อยแล้วก็มีตุ้มใส่ใกล้สิมีผ้าแพเนาะผ้าแพมาวางแสดงเนาะมาเบิ่งเมืองนี่ก่อนบอกว่าเมืองอย่างเนาะมีเครื่องหัตถกรรมจักสานเนาะมีคันมีติบเข้าผ้าแพคือกันเนาะตาตาไม้งามขนาดเล่าดิน้ำหอมเอ้าคือน้ำหอมที่คือกวดน้ำหอมเลยโอ้เล่าเล่าเล่าบ้านทำลามีเหล้ามียาพื้นเมืองมีกระตาเป่าใส่แว่นตาใส่เอาใส่เงินก็ได้เนาะไปอ๋อนี่มาจากเมืองหนองบกพูดของเมืองหนองบกแม่บอกเมืองหนองบกว่าเปล่าโอ้นี่มาจากเมืองหนองบกผู้ไทยเมืองผู้ไทยวังเมืองหนองบกสงสัยบ้านสองเมืองแล้วนี่แม่นบ่แม่ผู้ไทยสองเมืองบ่ไทยเชียงหวางโอ้เชียงหวางแถวสองเมืองนะเนาะเป็นมีปันหม้อรอไห้แล้วเมืองหนองบกนี่มีคกมีซากนี่ขึ้นชื่อยืนนามทางด้านปันหม้อรอไห้นี่เมืองหนองบกให้เล่าป่ะนี่ฮะให้เล่าตะโกนให้เล่าให้เล่าให้เล่าเอามีแต่หน่วยงามเนาะนี่หน่วยยัง 50,000 80,000 ให้น้อยเป็นตะแพงครับวะ 15,000 ฮะ 15,000 บ่นี่โอ้เอาไปใส่วงเล่ามันไปดองเล่านะให้น้อยนะไม่ยิ้วแล้วก็ทัดจุ๊บโอ้ให้น้อยเป็นตะแพงครับวะนี่เอาไปให้เล่าอันนี้เป็นหุ้นเนาะพี่สาวบ่ได้กวยแล้วบ่ไปแล้วตรงนี้แหละให้เช่าเจ้านุ่งเดี๋ยวนี้ขอยืมเช่าได้บ่ได้ขอยืมอยู่ถ้ายืมไปแล้วมีสุดผู้หญิงติสุดผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีบ่อ๋อเจ้าก็มาจากเมืองหนองบกบ่ค่อยมาแต่คุณค่ำบ่เดี๋ยวมาจากหนองบกคือเดียวค่อยมาแอบแฝงอยู่อ๋ออยู่บ่อนี้อยู่บูธของเมืองหนองบกเนาะเพิ่นมีให้มีสุดให้เช่าเนาะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะสุดเท่าไหร่ก็ชุดละแสนกีบมันเป็นเงินไทยก็200บาทแต่งหน้าเก้าผมให้พร้อมแต่งหน้าเก้าผมให้พร้อมโอ้หักๆๆเพิ่นแถมให้อันนี้เนาะใส่ชุดละผ้ากันทายรูปเนาะบริเวณเชิงทรงลาวได้หรือว่าไปย่างเลาะในงานก็ได้บ่ชุดสิบ่เปื้อนบ่เปื้อนกับบ่เป็นหยังซะบ่เป็นหยังเนาะโดยๆๆชุดละแสนโอ้บ่แพงบ่แพงอันบ่สุดอ่ะนี่บ่สุดอ่ะเบิ่งนี่เด้อนี่ชุดเพิ่นอันล่าชุดให้เซาอันนี้ชุดผู้หญิงติ๋นี่ผู้หญิงเนาะเป็นเสื้อขายแม่เสื้อขายเฮ้ชุดให้เซาอันนี้อยู่พี่ชุดให้เซาอยู่พี่เนาะเพิ่นจะนี่เป็นชุดได้เลยว่าชุดใดก็เลือกได้ซักอยู่ติซักเดี๋ยวผมซักมันจะชุดงามเนาะสิ้นฟ้ายนะสิ้นฟ้ายนะได้พื้นงามทั้งนั้นค่ะผู้สาวอันนี้เป็นฮานน้องอย่างนี้อันนี้เป็นฮานเครือใหม่ฮานเครือใหม่มาจากเมืองคุณคำบ่แม่นมาจากเมืองคุณคำมาจากหน้าหินเพื่อนนี่อันนี้ชุดผู้ชายบ่ชุดเด็กน้อยเด็กน้อยผู้ชายนี่เดี๋ยวมีทั้งชุดผู้หญิงชุดผู้ชายเกวียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบริไซแล้วมีแต่เอาไว้โซ่ไว้แสดงเนาะเกวียนเมืองหนองบกมาจากหนองบกเราใช้รถมาพี่น้องเอ้ยบ่แม่นขับมาได้เนาะอันนี้เป็นบอนใช้คองัวบ่นี่เออบอนนี้เป็นบอนอันเอาใช้คองัวนี่เกวียนแท้ๆนี่เนาะเพิ่นว่าหยังมุ่นน่ะเอิ้นวักนี่นะเอออันนี้บอนเอกเอกเออเอกงัวตัวนั้นเอิ้นวักสิได้กวักเด็กวักตัวมันมุ่นเออเอาใส่ได้ฮะ
ฟอะไรตรงนี้แหละเขาจะเอินหัวควักเวลาเพิ่นเฮ็ดฝ่ายคนตะกี้อ่ะนะแล้วก็มันจะมีโฮงของมันแหละชกเขานี่แล้วก็ปิ้นอาศัยปิ้นเฮ็ดฝ่ายเออก็เรียกว่าใส่กับเกวียนให้ดอกโอ้ยคนละงงเออมีลานี่คนละลืมสังเกตควักอันนี้ลาปั้นฝ่ายนะลืมภาษาพื้นบ้านเอินควักลืมสังเกตปะไปเมืองอื่นอีกหลายเมืองลาปันฝ้ายลาเบื้องเมืองนี้อย่างเมืองอย่างนี้เมืองวิสังนี่ห้ามขึ้นเกิน5คนโหซั่นโอ้ต้องใส่เพแล้วเนาะเมืองอย่างนี้เบื้องข้างหน้าเว้ยเบื้องเมืองอย่างนี้ส่วนหลายจะเป็นสินค้าหัตถกรรมเนาะพี่น้องเลยมีเครื่องจักสานอ๋อตรงกะยังกะตาสมัยบุฮานนะอยู่บ้านบางซอนตะกี้ก็มีแบบนี้ของบุฮานแท้ๆนะติบเข่ามันจะนวลงามนะมันเป็นบูธของเมืองท่าแข้งเนาะมีติบเข่ามีขันมีโอหลายขนาดของเขาบอกสอนออนทั่วพิมพ์ภาษาลาวเด้อมีไส้มีของเนาะเต็มเลยบูธของเมืองท่าแขกเนาะเมืองเอกของแพงขมวนมีกระด้งมีหวดมีมวยมีกระบวยจากน้ำเนาะมีฟอยสลายเป็นเครื่องแฮนด์เมดทางนั้นพี่น้องเนาะเฮ็ดด้วยมือจักสานด้วยมือเนาะกระตานี่งามขนาดนี้สบายดีขอเบิ่งอีกเด้อ 160,000 กีบเนาะ 160,000โดยอันนี้กระตาขันหม้อขันมากเนาะ 80,000 โดยใส่ข้าวนอกข้าวนมใส่หมักไม้เด้งอันงามมาที่บ้านนายวายเนาะไหมเนาะสินค้าบ้านนายวายเฮาสินค้าหัตถกรรมทางนั้นเฮาจากตอกสดๆเลยเนี่ยจากที่สานยังนี่ไหมสานขันใส่บาทคันใช่ป่ะอันอยู่เท่ากันบ่ผมนี่แล้วเขาซื้อไปเมื่อมันรุ่นเป็นงวงแบบนี้นี่แหละแล้วสารเองเลยบ่โดยโอ้มันเป็นสีเขียวคนเอาไปเมื่อแล้วพอเอาแต่ผิวนอกมันคือว่าผสมตัวนี้แล้วกันบ่สอนอนทั่วปกติส่วนใหญ่มันจะผู้ชายได้จากสารอ่ะอันนี้เออสุภาเจ้าธรรมดาเนาะความสามารถได้อยู่บ้านจอมเพชรจอมเพชรมันท่าแข่งเนาะเจ้าเปิดห้างเลยบ่ขายสินค้าทักษะนี้เนาะซื้อห้างจังไหนบ่ทันได้มีชื่ออ๋อแต่ว่ามีห้างเนาะห้างน้อยโดยโดยโดยอยู่บ้านจอมเพชรทางโน้นข้ามบ่หรอวะบ่ฮอดมันเส้นตลาดนะบ่ได้โอ้เส้นตัวนี้เส้นตลาดใหม่บ่โหโดยโดยเส้นแถวงานก็สามารถมาเลาะมาเบิ่งบูธของเมืองท่าแขกได้เนาะมีเครื่องหัตถกรรมจักสานทางด้านนี้เป็นนักจิตรกรคนแต้มฮุบแต้มฮุบคือหับแต้มฮุบคือเนี่ยก็มีฮุบวางแสดงเนาะคนแต้มเองเนี่ยสวยงามขนาดนี้ฮุบตำมะฮุ่งฮุบเสือฮุบควายคนหับแต้มฮุบหับแต้มฮุบคือพี่น้องฮุบละ50,000กีบหรือว่าฮุบละ100บาทเป็นเงินไทยเนี่ยแต่บ้านเป็นเมืองหน้าแล้วก็แต้มเลยเนาะความสามารถของธรรมดาพี่น้องอันนี้มีฮุบแต้มดาว TikTok นะหลายคนคือสิบจากดีคือขนาดครับแต้มเนาะฮุบละ50,000เนาะเจ้าอยู่ท่าแข่งเลยบ่แม่นล่ะโอ้มีฮานบ่ในเมืองอ่ะมีมีแต่โอ้แต่ว่าฝีมือธรรมดาสุดยอดเลยผู้ประธานเกษรพรหมวิหารมันก็แต้มคือขนาดขากละขากละสีไม้ลายมือยอมภาพเลยนี่สุดยอดเลยแต้มใจครับแต้มขายทางออนไลน์แล้วเนาะเป็นคนเมืองท่าแขกที่ว่ามาได้ทางอื่นนะที่ว่ามาได้เวียงจันทร์มาได้สวรรค์นะอาจจะเรียนจบเลยมันลองโดยเห็นเบิ่งหักแล้ว
ยอดที่สี่มือเพิ่นโอเคขอบใจขอบใจเพิ่นฮับแต้มเนาะฮับแต้มผู้ผู้ใดมาเที่ยวงานสามารถมาใช้บริการนะเพิ่นได้เนาะอยู่บริเวณเฮนซงลาวพบละห้าสิบพันกีบนี่เป็นบูธอาหารเนาะบูธอาหารเอายางรอก่อนเราจึงมาอันนั้นยางรอก่อนโอ้ขายหดคนบาทเลยเขาแรงเขาเสียงแรงเพิ่นจึงเอาอาหารมาขายเนาะเวนยังเป็นกาเกียมอาหารอยู่มามกินก่อนเลยใส่ชงให้แน่อันสิบห้าพันเนาะมามาเฮ็ดถึงนะไก่ตัวอะไรก็ไก่ฮะโตละแสนไก่ลาดเนาะไก่ขอบใจโอ้จะกินดาวดิก็ดีแซ่บเลยโซนยังเป็นโซนทางด้านเดินเจ๊บานเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังแข่งกีฬาอยู่นี่กีฬาบานส่งหรือว่าวอลเลย์บอลเตะกระต้อแล้วก็เจ๊บานหรือว่าฟุตบอลเนาะบูธกระแลมเนาะกระแลมแมกโนเรียนี่เป็นเดินเตะบานเดินกีฬาเนาะเพิ่นกำลังพักเที่ยงอยู่บูธขายอาหารขายแก้วขายหมากไม้หมากโม่หมากพร้าวเนาะอย่างรอไปเรื่อยๆพี่น้องเบื้องบรรยากาศเนาะตั้งรอบเบื้องบรรยากาศเลยนี่ก็เป็นร้านอาหารทั้งขายเครื่องดื่มบริเวณนี้เป็นเดินกระต้อเดินแข่งกระต้อกับวอลเลย์บอลเนาะหรือว่าบานส่งมีแต่ละทีมส่งเข้าร่วมประกวดเนาะตอนนี้เพิ่นพร้อมได้แข่งเถอะกำลังพักเที่ยงพี่น้องนี่ก็เป็นอีกประตูทางเข้าอีกบอลหนึ่งเนาะแต่มีอยู่4ประตูเนาะพี่น้องสำหรับเข้างานอันนี้เป็นโซนทางปานจอมแจ้งนักกีฬากำลังวอร์มอยู่พี่น้องเนาะนักกีฬาบานส่งโซนนี้ก็เป็นโซนห้านอาหารเนาะใครพวกปิ้งพวกจ้ามเนาะปีไก่ก็มีเนาะเปอร์ข้าวเปียกขายเครื่องดื่มโซนทางด้านแคมป์ของเอาไปทางไหนดิเอาเลยไหมมีห้านอาหารเนาะนี่ๆๆเอาเลยไหมบองละ 5,000 ที่บองยาวบองยาวแล้วนั่นแหละครับชื่ออยู่เนี่ยว่ะนี่อันนี้ก็แม่ทานอาหารเนาะน้ำปั่นนมสดไปท่านโอ้โหนมสดฟ้าคักเลยเป็นกระแซ่บแท้นมสดนี่แต่ว่าได้นมคนบ่แม่นนี่เนาะเป็นทานอาหารเนาะโอ้หาหารเจ้าเองวะนี่มีอย่างขายเนี่ยอยู่ในนี่มีหลายอย่างอยู่กระเปียกมีเฟอร์มีตำอาหารเมโนลาเด้ออาหารเมโนลาปีปลาเน้นเผาไก่ปิ้งหมูแล้วโฆษณาเนี่ยโฆษณาเนี่ยปีกเย็นก็มีปีกตัวเท่าไหร่มึกก็มีก็มีเด้อว่าจานสปอร์ตนะตรงจานสปอร์ตตรงนั้นมากเลยปีปลาเราเจ็ดสิบเด้อไก่เนี่ยไก่ละ80อันนี้ละไม้ละ10,000เด้อโอ้ถือว่าบ่แพงบ่แพงธรรมดาอันนี้ปิ้งเองเนาะเวลาหาพันใช้ลูกใช้ลูกเนี่ยเวลาหาพันบุตรน้ำดื่มหัวเสือบุตรเบียร์เหล้าเนาะเอาเข้าไปเบิ้งในพระธาตุด้วยเนี่ยทางด้านหน้าก็ที่มีขายดอกไม้ทูบเทียนเนาะเอาไปไหว้บุษมบุษผู้ใดที่เข้าไปไหว้องค์พระธาตุเนาะสามารถมาซื้อดอกไม้ทูบเทียนอยู่ทางด้านนอกนี่ก็ได้เนาะมาเทวันดังอังกาสาเทวันดังบริเวณทางเดินขาเทวันเจ้าทั้งหลายอันบริบูรณ์เนาะอันสถิตในภูมิสถานวัดว่างอารามบ้านเมืองพุทธศาสนิกชนระบบแข่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายประสบการณ์
ทางไต้หอดดีผีทางข้างเหนือมีพันใดพันนางทางข้างซ้ายกรุงศรีแดงกองทัพองค์ไพรองค์พระราชวัดระบองเราเป็นพระธาตุที่เป็นมิ่งขวัญของเราคอยเข้าม่วนเนาะพระราชศักดิ์สิทธิ์น้องเลยเนาะซึ่งทุกๆปีของเดือน3เพลงเราเพิ่นจะจัดงานบุญนมัสการขึ้นเนาะ1ครั้งพร้อมด้วยงานบุญนมัสการวัดผู้จำปาสักพระธาตุพนมพระธาตุตูมพวังพระธาตุพนมน้อยเนาะผู้ใดที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงต้องได้นุ่งสิ้นพี่น้องเป็นมีสิ้นให้เศร้านุ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นการเคารพบูชาหรือว่าแพงตนคําใส่บ้าหลายมื้อนี้เคารพนับถือเนาะต่อองค์พระธาตุพี่น้องเอ้ยเมืองตัวนับผ้าพระนั้นเป็นศาลาหัวแจ้งหลังใหม่หลังเก่าเราจะเป็นบูรณะใหม่เนาะที่มีพระโตโน่เนาะมาร่วมงานในการยกยอดโซฟาเนาะว่างนึงพี่น้องเอ้ยสาวร่างทายรูปเนาะเซลฟี่ในงานบุญพระธาตุพี่น้องเลยบรรยากาศวันที่3กุมภาพันธ์พี่น้องเนาะตอนกลางเว้นคนกระไลเนาะผู้คนมาจากทุกทั่วสารทิศโดยเฉพาะแม่นแขวงข้ามวนวันนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเลยเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแบบรวมๆเนาะของงานบุญนมัสการพระธาตุโพธิ์ระวงปีนี้เนาะปีหนึ่งมิถุนึงต้องมาเบิ่งมาเที่ยวมาซ้อมให้ได้เนาะพี่น้องโดนปิ้งหมูเนาะปิ้งไก่ทานอาหารพี่น้องพี่น้องในมันคลิปภาพบรรยากาศวันที่3กุมภาของงานบุญนมัสการพระธาตุโพธิ์ระบองประจำปีพ.ศ. 2565หรือว่าพ.ศ. 2563ปีนี้เนาะมาสอนพาพี่น้องมารอมาเบิ่งบรรยากาศอีกเช่นหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ขอปิดคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี